อันนี้พักเรือไว้อ่ะอ๋อเรือหนักมากเพราะว่าน้ำไม่เข้าครับอีกลำหนักกว่านี้อีกอันใหญ่เลยอ่ะใช่น้ำมันขังอย่างนี้เด็กๆอยากขึ้นนะคะแต่ว่าเรือมันไม่ไปน้ำมันจมน้ำน้ำออกจากเรือเดือดน้ำเดือดน้ำดูดิมันเข้าไปน้ำเต็มเลยเหรอโอ้ยโอ้น้ำออกจากเรือตรงนี้เหรอวิ่งสนุกไหมคะมาถ่ายถ่ายถ่ายห้าสี่ห้าหกสี่น้ำหมดแล้วจะให้ลุงหมอลองดูก่อนเพราะว่าไม่งั้นใครหลังคนหัวคว่ำนะตอนนี้น้ำขังอยู่ในเรือครับกำลังเอาออกอยู่เด็กๆอดใจรอไม่ไหวแล้วให้ลุงหมอนำให้ลุงหมอนำแล้วลุงหมอไปได้แสดงว่าเล่นไม่ได้แล้วคืนคืนพัดเราจะมาดูกันว่าลุงหมอนั้นจะพายไปไหมคะไหนจิ๊กจกจิ๊กจกจิ๊กจกไหนจิ๊กจกไม่มีวีวีนี่คือแกจิ๊กจกอะไรจะมาอยู่จิ๊กจกอะไรจะมาอยู่ตรงทรายนี้ไม่มันมีมีด้วยเหรอจิ๊กจกทะเลใช่ไหมคะคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นอะไรดีคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครพวกคุณน่ะเรือพร้อมแล้วคุณยังไม่พร้อมกันเหรอพร้อมมันอยู่ตรงนี้ทำไมคุณบอกอะไรเนี่ยมีหมาเนี่ยหมาตัวผู้เนี่ยใหญ่ใหญ่อ่ะดูนะครับพ่อหมอกำลังเอาเรือไปล่องทะเลอยู่เด็กๆเห็นครับเด็กๆเห็นเขาได้วิ่งไปหาเรือทันทีโอ้โหสมกับที่เขารอคอยอย่างมานานน้องเซนเขาพี่เซนเขาอยากเล่นมากเลยนะน่ะดูดิไล่ตามโหดูพ่อหมอเขามืออาชีพมากเลยครับดูการพายเด็กสองคนนี้อยู่สวยๆตามริมตลิ่งโหดูพ่อหมอดิระดับมืออาชีพเลยอ่ะตอนนี้ตากล้องก็ลงไม่ได้นะครับเพราะว่าตากล้องยังไม่อยากเปียกให้คนที่เขาอยากเล่นลงไปกันนี่เด็กๆพายคว่ำไปรอบหนึ่งครับเลยต้องถึงมือผู้ใหญ่โชว์ให้เด็กมันดูโชว์ให้เด็กเขาดูนะครับน้องซิวกับพี่เซนเล่นกับเพื่อนใหม่นี่นะครับบรรยากาศริมทะเลสวยมากมองไปไกลๆเห็นสีฟ้าอลามสวยมากครับไม่ค่อยมีใครมาเล่นด้วยนะครับตรงช่วงนี้นี่นะครับเรือเราก็ได้ขึ้นฝั่งแล้วเมื่อกี้พุ่งมาอย่างแรงเลยแม่ปิ่นก็ดูแลลูกๆสมุนของเขาไปตามหน้าที่ไม่มีชูชีพเดี๋ยวคว่ำขึ้นมานี่เอาไม่อยู่ซวยเลยตอนนี้มีโฟมมาไหมคะโฟมตอนนี้ก็หาชูชีพให้เด็กๆอยู่ตาหนูเลยไหมเดี๋ยวเอาเรือเอาน้ำมาจากเรือก่อนลูกแป๊บนึงน้ำขังอีกแล้วเคลียร์น้ำออกก่อนครับณปัจจุบันแม่ปิ่นหอบนิดนึง
คุมเด็กหอบนิดหน่อยแม่เขาไม่มีชูชีพให้เลยปกติเขาต้องมีชูชีพให้นะต้นทำยังไงพี่ฮาลูสวัสดีฮาลูแล้วลูกเฮ้ยโอ้โหมันเท่เหลือเกินคนนี้ฮะพบอะไรประเด็นจะบอกประเด็นไม่นั่งใช่ไหมไม่นั่งไหมไม่นั่งนะน้องนารินน่ารักมากเลยแต่ว่าหนูน่าจะตัวใหญ่เกินมากดูครับพ่อภูแอบมาให้กำลังใจลูกๆนะครับพ่อภูได้มาปรากฏตัวให้เราเห็นแล้วนี่น้องซิวเราก็ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมที่จะทะยานลงแม่น้ำลำคลองเรียบร้อยเฮ้ยแม่ปิ่นถึงกับเตะอ่ะน้องน่ารักมากนี่ครับเรือเราก็จะทะยานออกฝั่งอีกแล้วเรือเล็กเรือเรียกคนออกจากฝั่งเปียกอ่ะนี่สาวออกไปแล้วพ่อชื่ออะไรนะพ่ออะไรพ่อหมอพี่พ่อหมอพี่หมอคนนี้เขาก็อินเนอร์มาเต็มตลอดนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะแต่เขามีอินเนอร์นี่ครับพี่หมอแม่ปิ่นออกฝั่งแล้วครับลูกสมุนก็มองตาแป๋วๆอยากจะไปร่วมด้วยบรรยากาศตรงนู้นก็คุณย่าย่างกุ้งหอยปูปลาอยู่เอาเรือล่มหรือว่าอะไรอ่ะมาแล้วเรือพลิกเรียบร้อยแล้วอุ๊ยพี่เซนจับฉลามได้โอ้ฉลามปลอมนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดโอ้ดูน้องอารินดิน้องอารินไม่กลัวฉลามเลยครับจับเล่นเลยเอาแล้วพี่หมอเรือเข้าเอ้ยน้ำเข้าเรืออารินไม่ได้ใส่ชูชีพจะออกกำลังกายลูกขึ้นมาแรงนะน้ำเข้าเรือครับต้องออกมาพักก่อนยังไม่ทันขึ้นเลยแค่ความนิดเดียว